สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเซฟฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแอคก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะทำลูกตาลลอยแก้วอัญชันกันค่ะสูตรนี้นะคะทำกินเองง่ายๆกันเลยค่ะรสชาติหอมหวานเย็นชื่นใจกันเลยทีเดียวค่ะสามารถทำกินทำขายได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะใช้ลูกตาลอ่อนนะคะอยู่ที่500กรัมค่ะนำไปแช่จนแข็งนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมาแช่น้ำเปล่าอีกครั้งค่ะแล้วก็แกะนะคะลูกตาลออกจากกันแบบนี้ค่ะพอจะง่ายต่อการแกะเปลือกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแช่น้ำเปล่านะคะทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะเราก็ทำการแกะเปลือกออกแบบนี้ได้เลยค่ะจะทำให้การแกะเปลือกนะคะออกง่ายมากเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำลูกตาลอ่อนของเราค่ะมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะทำการหั่นความหนาตามต้องการเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการต้มน้ำให้เดือดค่ะเราใช้น้ำเปล่าอยู่ที่700 ml ค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ดอกอัญชันแห้งลงไปค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะต้มให้ได้สีน้ำอัญชันตามที่เราต้องการค่ะหรือจะใช้เป็นดอกอัญชันสดก็ได้นะคะพอเราได้สีน้ำอัญชันที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักดอกอัญชันออกให้หมดค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะอยู่ที่150กรัมค่ะตามด้วยเกลือป่นเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาจากนั้นนะคะเราก็จะเคี่ยวน้ำเชื่อมนะคะให้งวดนิดนึงค่ะพอน้ำเชื่อมที่เราเชื่อมนะคะงวดแล้วนะคะเราก็ใส่ลูกตาลอ่อนลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะต้มให้เดือดอีกครั้งนะคะใช้ไฟกลางในการต้มนะคะพอเดือดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ช้อนฟองออกด้วยค่ะแล้วเราก็จะพักนะคะให้ลูกตาลของเราค่ะเย็นก่อนนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะลูกตาลลอยแก้วอัญชันนะคะก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะไว้ทานก็จะมีความหอมหวานเย็นชื่นใจค่ะส่วนตัวเนื้อตาลของเรานะคะก็จะไม่แข็งค่ะมีความอ่อนแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะคะทานแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเซฟฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ